สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้ยลมดันโทษทีก็ยังคงอยู่กับการรีวิวนะครับคือผมทันช้ามากเพราะว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้คือผมติดงานยุ่งวุ่นวายอะไรหลายอย่างมากก็เลยเพิ่งจะมีเวลามาทำนะครับครั้งนี้ก็จะเป็น Starter Deck ของ Starter Deck หมายเลข5นะครับสีเทาซึ่งเป็นเด็กที่เรียกกันว่าเด็กคุกนะครับจริงๆคือก็เรียกกันชื่อกันตรงตัวแหละเพราะว่าเด็กเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงกิมมิคทุกอย่างในเด็กมันจะอยู่ที่ไอ้การ์ดคุกใบนี้นะครับสไตล์การเล่นของมันก็จะเป็นการเล่นแบบคอนโทรลนั่นแหละคอนโทรลหนักมากหนักยิ่งกว่าสีแดงอีกนะครับเพราะว่าการมันจะมีสกิลบางใบในเด็กนี้ที่จับเรียกการ์ดของฝ่ายตรงข้ามเขาเข้ามาอยู่ในคุกอันนี้แล้วเวลาฝ่ายตรงข้ามซึ่งอันนี้มันจะเป็นการคอนโทรลบอร์ดประมาณนึงเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามลงอะไรมาเราก็ใช้เทคดึงมันเข้ามาไว้ในคุกก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเสียเรียกการ์ดที่จะเป็นตัวเล่นไปคล้ายๆกับการดีทายแต่ว่ามันจะมีจุดต่างกันอยู่เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาสามารถใช้จ่ายค่าคอร์สไม่ว่าจะเป็นโซหรือว่าคัตเตอร์บาสเพื่อไถ่ตัวยูนิตที่ถูกขังอยู่ในคุกออกมาลงช่องเรียกาดได้ซึ่งมันก็จะทำให้เทคประเภทออโต้เมื่อลงสนามเนี่ยเกิดเทคซ้ำได้นะครับข้อดีของมันก็คือการอย่างที่บอกไปคือคอนโทรลนะครับส่วนข้อดีอย่างที่2คือมันจะเป็นการตัดทรัพยากรของฝ่ายตรงข้ามแบบอมๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเอาตัวเล่นคืนเขาต้องจ่ายคัตเตอร์บาร์หรือว่าโซบาร์ซึ่งบางทีมันทำให้เด็กที่จำเป็นต้องใช้โซหรือว่าคัตเตอร์บาร์เยอะๆเนี่ยเล่นลำบากขึ้นเพราะว่าต้องคำนวณเรื่องการใช้คัตเตอร์บาร์กับโซเพิ่มด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะเอาการที่ถูกขังอยู่ในคุกออกมาเล่นนี่แหละนะครับส่วนข้อได้เปรียบของเด็กนี่คือยิ่งมีจำนวนการ์ดในคุกมากเท่าไหร่แวนของเรามันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งแวนก็จะเป็นตัวเซรัสไวท์ใบนี้เทคบอกว่าในเทิร์นของคุณถ้ามีการคู่แข่ง1ใบหรือมากกว่าถูกขังอยู่ในคุกจะพลังบวกหมื่นถ้าโดนขัง3ใบมากกว่ายูนิตนี้จะบวกไดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจับได้3ใบคุณจะบวกหมื่นบวกไดง่ายๆเลยแล้วคุณก็เอาเลนกลางเนี่ยตีเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นพื้นฐานส่วนการจับเข้าคุกนะครับเซรัสไวท์ก็จะมีเทคบอกว่าจ่ายคัตเตอร์บาร์1เลือกเรียกการคู่แข่ง2ใบเอาไปขังไว้ในคุกนำการเหล่านั้นเข้าออเดอร์โซนของคุณที่มีคุกอยู่นะครับซึ่งคุกก็คือใบนี้นั่นเองคุกกลางแห่งกาแล็กซี่กาแล็กโทรัสนะครับซึ่งจะพูดเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็จะขอคำพูดยากนิดนึงเพราะว่าทั้งในส่วนของไรไลน์ทั้งตัวมันก็จะเล่นกับตัวคุกใบนี้เพราะงั้นก็อ่ะดูที่เทคของคุกก่อนละกันนะครับค่าคอสในการเล่นการ์ดใบนี้ก็คือการเรฟยูนิตคูณ1ใบหรือที่ผมชอบเรียกว่าแท็บนั่นแหละแท็บยูนิตคูณ1ใบแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่ออเดอร์โซนคุณได้โซชาร์จ3ทันทีนะครับเพื่อเอาไว้เป็นค่าคอสในการเล่นถัดๆไปอีกเทคบอกว่าคอนติเนียลออเดอร์โซนในขณะที่คู่แข่งจะคอนอร์มอลเนียการ์ดคู่แข่งสามารถใช้กดสามารถข้างล่างนี้ได้เทคโซบัส1ถ้าทำเลือกการ์ดที่ถูกขังอยู่1ใบคอลงเนียการ์ดอีกเทคบอกคัตเตอร์บาร์1ถ้าทำเลือกการ์ดที่ถูกขังของตัวเอง2ใบคอลงช่องเรียกการ์ดนะครับก็คือจ่ายโซหรือว่าคัตเตอร์บาร์เป็นค่าไถ่ตัวนั่นเองซึ่งอันนี้มันก็จะคล้ายๆลองคิดสภาพว่าเหมือนเป็นเวทสนามละกันพอคุณเล่นการ์ดใบนี้ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในออเดอร์โซนแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นจนจบเกมแล้วคุณก็จะใช้เทคบลาบลาอะไรของตัวคุกใบนี้ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าฝ่ายตรงข้ามมันเป็นคนเล่นส่วนเรามีหน้าที่จับเรียกการ์ดเขามาขังเอาไว้ในคุกอันนี้นะครับการที่โดนขังอยู่ในคุกอย่างนี้จะทำอะไรไม่ได้จนกว่ามันจะถูกไถ่ตัวออกไปแล้วเวลามันไถ่ตัวออกมาจะถูกส่งลงช่องเรียกาเพราะฉะนั้นเทคประเภท เมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาจะทำงานหรือว่าเมื่อเข้าสู่สนามเทคพวกนี้จะทำงานนะครับก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือคุกพวกนี้มันจะทำให้เราเนียนตัดทรัพยากรของฝ่ายตรงข้ามได้ตัดโซตัดคัตเตอร์บาร์เวลาที่เขาไม่มีตัวเล่นจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องเรียกจากคุกหรือว่าไม่เขาก็ต้องเสียมือลงการ์ดจากมือมาเล่นถ้ามันอยากจะจ่ายคัตเตอร์บาร์หรือว่าอยากจะเก็บคัตเตอร์บาร์เอาไว้เล่นท่าใหญ่อะไรก็แล้วแต่ของเขานะครับมันเป็นการทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาตัดสินใจยากเพิ่มขึ้นยากมากขึ้นเพราะว่าเจอไอ้เรื่องของการตอดเล็กตอดน้อยกับทรัพยากรตรงนี้ไปหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากจะให้เซรัสไว้มันตีแรงมีไดเขาก็ต้องพยายามไถ่ยูเนี่ยออกจากคุกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไม่ให้ถึงสักก็ต้องแบบพยายามไถ่ออกมาให้เหลือ2หรือน้อยกว่าเพื่อไม่ให้เซรัสไว้มันบวกไดมันก็จะเป็นความยุ่งยากแบบทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นยากมากขึ้นซึ่งก็เป็นสไตล์การเล่นในสไตล์การเล่นของเด็กสายคอนโทรลก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเลนกลางจะหนักแล้วก็จะมีวิธีที่แบบตัดทรัพยากรฝ่ายตรงข้ามหรือว่าตัดตัวเล่นตัดเตียการอะไรของฝ่ายตรงข้ามเขาได้
นะครับเพราะงั้นเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กคอนโทรลจ๋าๆเลยเหมาะกับคนที่ชอบเล่นแล้วแกล้งฝ่ายตรงข้ามไปเขาเล่นลำบากหรือว่าคนที่ชอบคุมบอร์ดฝ่ายตรงข้ามไม่ให้มีตัวเล่นเยอะเกินไปหรือว่าอยากจะได้เด็กที่สามารถตัดทรัพยากรของฝ่ายตรงข้ามได้เด็กนี้จะเป็นเด็กแนวนั้นนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ส่วนหน้าตาของยูนิคก็จะเป็นหุ่นยนต์กับตำรวจนะครับตำรวจสาวใครที่อยากเล่นเด็กสาวๆหน้าตาน่ารักก็พวกนี้ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเด็กนี้อ่ะโอเคในส่วนของไดไลน์นะครับเออใช่ในสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยมันให้คุกมา2ใบนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาคุณวางคุกไว้2ใบเนี่ยเวลาเล่นมันมีผลอะไรยังไงมั่งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงเพราะว่าตอนที่ไปนั่งเทสมันวางก็เห็นวางกันคุกกันแค่ใบเดียวส่วนอีกใบนึงก็ไม่ขึ้น ก็เลยเห็นเล่นกันอยู่แค่ใบเดียวนะครับสำหรับไลน์ก็จะให้มาครบนะครับในกล่องนี้ก็เกรด2เกรด3เกรด1ให้มาอย่างละ4ตัวนะครับพวกนี้แล้วก็ตัวเริ่มใบหนึ่งไรไลน์นะครับเกรด1เป็นคิวนับลูเทคบอกว่าเมื่อลงแวนหากัดจากกอง1ใบที่มีคำว่าคุกขึ้นมือแล้วสับกองนะครับก็คือเป็นตัวหาคุกนั่นแหละดังนั้นค่อนข้างรับประกันว่าเล่นเด็กเนี้ยคุกยังไงก็ขึ้นมือเพราะงั้นไม่ได้จำเป็นต้องใส่4ใบก็ได้พอคุณไดเป็นตัวนี้หรือว่าคุณลงมาด้วยกันจากเทคไรเด็กก็ได้เหมือนกันนะครับอีกเทคนึงบอกว่าเมื่อลงเรียกาถ้ามีการคู่แข่ง1ใบหรือมากกว่าอยู่ในคุกก็จะปาร์ต1โจโซ1โจ1นะครับค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่ามันหาคุกขึ้นมือให้เราจั่วการ์ดได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวส่วนใบนี้รีซัตพิงเทคบอกว่าเมื่อลงแวนคู่แข่งเลือกการ์ดจากมือของตัวเอง1ใบยัดเข้าคุกเราเนี่ยนะครับอีกเทคนึงบอกว่าถ้ามีการคู่แข่ง1ใบหรือมากกว่าอยู่ในคุกอยู่อย่างนี้จะพลังบวก 2,000 นะครับอ๋อใช่ผมลืมไปทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัว QW นะครับถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแบบนี้พอคุณได้ QW ลงมาปุ๊บไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่คุณจะได้คุก1ใบขึ้นมือชัวร์ๆจากเทคของตัว QW แล้วคุณถ้าเกิดคุณเริ่มก่อนคุณแท็บอย่างนี้แล้ววางคุกรอได้เลยแล้วผ่านเทิร์นเพราะเทิร์นแรกคนที่เป็นฝ่ายเริ่มจะตีไม่ได้แต่ใช้เทคได้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้วางคุกไว้ก่อนได้นั่นเองส่วนดิวซับพิงก็เป็นตัวตีนั่นแหละกับพอไรลงแวนแล้วได้มือฝ่ายตรงข้ามยัดเข้าคุกเพื่อที่เราจะใช้เทคอะไรอย่างอื่นต่อเพราะว่าเด็กนี้จะมีหลายใบที่ถ้ามีการในคุก1ใบหรือมากกว่าจะเกิดเทคนะครับอย่างเซรัตไว้นี่ก็เหมือนกันมีอยู่ในคุก1ใบบวกหมื่นถ้ามี3ใบบวกไดนั่นเองซึ่งใบนี้ก็พูดสกิลไปแล้วนะครับก็จะมีเทคเพอร์โซนาไรด้วยแต่เอาจริงๆเด็กนี้เพอร์โซนาไรไม่ได้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเก่งที่เลนกลางอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณเพอร์โซนาไรได้ก็ดีเพราะว่าเรียกการคุณก็จะได้ตีแรงขึ้นแค่นี้เองนะครับมาดูใบอื่นๆกันบ้างนะครับว่าให้อะไรมาบ้างก็จะมีตัวนี้alert guard gunner ให้มา4ใบเมื่อตีฮิตแวนเลือกเรียกการคู่แข่งไม่เกิน2ใบเอาไปยัดเข้าคุกก็มีหน้าที่ลงมาตีกดดันฝ่ายตรงข้ามเขานะครับใบนี้เพราะว่าขังคุกฟรีได้แล้วก็ให้ตัววานิลาพลัง 1,000 มาพลังหมื่นมานะครับร่างรวมแห่งอัญมณีจูเอเลียนหน้าตาก็จะดูเป็นเดมิชันโพลิสหน่อยนะครับไม่มีเทคให้มา3ใบแล้วก็ใบนี้ Security Patroller เมื่อลงช่องเรียกาดโซบัส1เลือกเรียกาดของคู่แข่ง1ใบเอาไปเข้าคุกตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันช่วยจับของเข้าคุกได้นะครับคู่กับเซรัตไว้เพราะว่าไอ้กันเนอร์เนี่ยต้องตีฮิตก่อนถึงจะจับยัดเข้าคุกได้มันก็เลยแบบใช้ยากไปหน่อยฝ่ายตรงข้ามมันก็ต้องการอยู่แล้วล่ะแต่มันมีหน้าที่ใช้เทคตีฮิตเอาไปหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามเขากาดมากกว่านะครับแล้วก็จะให้เพอร์เฟกต์การ์ดมา4ใบแล้วก็ใบนี้ออโตเนมิกคอชั่นถ้ามีการ์ดคู่แข่ง1ใบหรือมากกว่าอยู่ในคุกอยู่ในนี้จะพลังบวก 2,000 ชิลบวก 5,000 นะครับเป็นตัวบูทก็ได้เป็นตัวการ์ดก็ได้นะครับสำหรับใบนี้ก็หมดแค่นี้สำหรับพวกตัวเบสิกนะครับที่เหลือก็จะเป็นทริกเกอร์ก็จะมีฮิล4มีคริ4มีดรอ4มีฟอนต์3ใบแล้วก็โอเวอร์ทิกใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดภายในสตาร์เตอร์ชุดนี้
ข้อดีคือเป็นเด็กแนวคอนโทรลเพราะงั้นมันจะทำให้ฝันของข้าคนเล่นลำบากอย่างแน่นอนข้อเสียคือเด็กมันเป็นเด็กเล่นเรื่อยๆมากกว่าไม่ได้เน้นไม่ได้มีคอมโบใหญ่ๆอะไรมาปิดไฟตรงข้ามเขาเน้นค่อยๆตัดทรัพยากรเข้าไปเรื่อยๆแล้วใช้เลนกลางซึ่งบวกพลังได้บวกไดได้เนี่ยตีกดเข้าไปนะครับทำให้เผาทรัพยากรของฝันตรงข้ามเผาโซเผาเคาน์เตอร์บาร์ลดจำนวนกาดในมือลงเรื่อยๆในเล่นเป็นเด็กที่เน้นเล่นเกมยาวนะครับใครที่ชอบเล่นเด็กแนวคอนโทรลเนี่ยน่าจะถูกใจเด็กนี้เพราะสไตล์การเล่นมันมาแนวนั้นเลยนะครับอ๋อใช่แล้วก็มันจะเล่นง่ายตรงแวนมันแรงนะครับแค่ว่าคุณต้องมาเหนื่อยจับของจับการ์ดฝ่ายตรงข้ามเข้าคุกหน่อยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมอะไรไม่ค่อยได้หน่อยเพราะว่ามันจะจับแค่เรียกาดเท่านั้นใบที่จับจากมือเข้าคุกเนี่ยมีอยู่ใบเดียวก็คือเวลาไร้ลงแวนในไร้ไลน์ของมันฉะนั้นถ้าเกิดเจอฝ่ายตรงข้ามมันไม่ยอมลงอะไรเลยเงี้ยคุณก็จะเล่นลำบากนิดนึงนะครับเขาอาจจะไถ่ตัวไอ้ที่ขังอยู่ในคุกใบหนึ่งลงสนามเขาแล้วเขาอาจจะเล่นอยู่แค่นั้นก็ได้ระหว่างที่กำลังรอเก็บของทำคอมโบอะไรงี้ไอเด็กนี้ก็จะเหงื่อตกนิดนึงเวลาเจอคู่แข่งที่เล่นแบบกักๆอย่างนั้นแต่อันนี้คือช่วยไม่ได้จริงๆเพราะมันก็เป็นจุดอ่อนของเด็กก็เลยนะครับจุดอ่อนอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมนึกก่อนนะเหมือนเมื่อกี้นึกออกลืมละนึกไม่ออกช่างมาแล้วกันนะครับก็ข้อเสียก็คือไม่มีคอมโบใหญ่ๆแล้วก็การจะจับเข้าคุกมันต้องหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามเขาลงการมาเล่นอะไรอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับแรงบุกเรียกาดตีไม่แรงเท่าไหร่ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่มันดูน่ากลัวแค่แวนอย่างเดียวประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเด็กตำรวจหญิงหรือว่าเด็กที่คอนโทรลหนักๆเนี่ยน่าจะถูกใจเด็กนี้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะคะกล่องละ99 บาทนะครับโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับเด็กคุกอันนี้ก็เอาไว้พบกันใหม่ข้างหน้านะครับยังเหลืออีก2เด็กที่ต้องเอามารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ